ความเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วสาวๆชาวซอมบี้เอสกิโมชีสเค้กกำลังเป็นห่วงเรื่องโลกร้อนน้ำแข็งละลายและในที่สุดก็เกิดขึ้นสาวๆก็ต้องหนีตายลงเรือออกมาครับนี่แล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางโดยการพายเรือแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสงสารที่พายเรือบดจะไม่ค่อยเก่งก็บดไม่ละเอียดมิ้นก็เลยล่วงลงไปสาวๆก็อะไรอวอร์ถึงแม้นมิ้นจะจากไปเป็นปลาวาฬไม่ใช่ที่จะจากไปนะครับแต่สาวๆก็ยังฟันฝ่าหนีตายมาเฮ้ยเกือบโดนเรือใหญ่ชนพายพายลงแล้วนั่นพายไปไหนบ้างเนี่ยไปเจอได้ไงเขาจมอยู่ใต้ทะเล4เดือนผ่านไปแล้วสาวๆกินอะไรประทังชีวิตก็ไม่รู้ในที่สุดก็มาถึงปัตติยาโอ้ยไม่ใช่ครับใช่อะทุกคนเป็นเพราะพายุลูกนั้นทีเดียวเลยอะทำให้พวกเราหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยโอ้ยแผนที่ก็ไม่มี GPS ก็ใช้ไม่ได้หุยเราได้ตายเป็นปลาหมึกตากแห้งแถวบนแน่เลยอะแต่เดี๋ยวนะทำไมต้องปลาหมึกตากแห้งแถวบนอะคือปลาหมึกตากแห้งมันก็ตายเหมือนกันนะพี่ฝ้ายอ๋อยก็เราจะตายที่นี่ก็ต้องตายให้มีระดับหน่อยจ้าโอ้ยมาเล่นนะพี่ฝ้ายเย้ช่วยแดนตกปลาหน่อยเฮ้ยชัดเลยเดี๋ยวถ้าเขียนมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าจะไปตามหาพี่มินได้ที่ไหนอ่ะจริงด้วยเฮ้ยๆลอยมาอีกขวดนึงแล้วว่าดูดิดูสภาพไฟเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยๆเป็นขวดของพี่มินชัวร์เลยเฮ้ยฝ้ายจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคือของพี่มินเนี่ยก็ขวดมันเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยเหมือนขวดที่แล้วอ่ะจริงด้วยอาจจะเป็นไปได้เปิดเลยมั้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยสาวๆทุกคนเฮ้ยพี่มินมีข่าวดีมาบอกถึงภูเขาน้ำแข็งที่หมู่บ้าน Strawberry Eskimo Cheesecake ของเราจะละลายแล้วเกิดขึ้นยักษ์แต่น้ำยังไม่ท่วมโลกเดี๋ยวนะเราต้องตายว่ะแล้วอย่างนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพี่มินยังไม่ตายอ่ะรู้สึกว่าได้ยินมาแต่เสียงกระซิบนะเนี่ยพี่มินยังไม่ตายพี่มินปลอดภัยดีมีเรือมาช่วยพี่มินไว้และตอนนี้พี่กำลังเดินทางไปต่างแดนหวังว่าสาวๆคงจะหาทางเอาตัวรอดกันได้นะถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกโชคดีนะรักนะจุบุจุบุมาบอกแล้วว่าพี่มินยังไม่ตายเราไงอ่ะเราต้องทำยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยอะไรมาหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยปลาเข็มตัวใหญ่ขนาดนี้นี่นะกินพอ7 คนชัวใช่ไม่พอฉันกินคนเดียวก็หมดแล้วปลาตัวนิดเดียวเองนี่เอาเก็บไว้นี่เลยนะปลาทำไมก็นี่แค่ปลาไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้เป็นห่วงปลาอะไรตัวเป็นห่วงเรือดูมันจอดเรือแล้วไม่
ปเดตข่าวชิคๆลั่นๆเก๋ๆกุ๊กๆกรุ๊กๆทันสมัยแน่นอนพี่ไม้พูดซะยาวเชียวถ้าข่าวที่พี่ไม้อัปเดตให้เพื่อนๆแล้วมันไม่กิ๊กไม่เก๋ไม่กรู๊เนี่ยนะอายเขาแย่เลยนะคะโอ้ยน้องโจนรับรองว่าข่าวนี้เนี่ยนะทันสมัยไม่ตกเทรนแล้วก็ไฮเทคเหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราแน่นอนจ้ะจริงเหรอคะพี่ไม้ไหนว่ามาซีข่าวอะไรเดี๋ยวแป๊บนะจูนขอเสกไอเทมก่อนโอ้มอาจจะบรรยากาศบรรยากาศดูบรรยากาศจุ๊บเลยมาแล้วเช็คโฟโต้ please record the video please พี่ไม้เดี๋ยวคนบ้าเลยพูดคนเดียวอะฮะอันนี้เนี่ยนะมันคือแว่นอัจฉริยะจาก Google ต่างหากก็ไอ้เจ้า Google Glass เนี่ยนะมันอัจฉริยะมากสามารถสั่งงานได้แค่การออกเสียงแล้วก็เอียงศีรษะสะดวกต่อการใช้แล้วก็ประหยัดเวลาถ้าสมมุติว่าอยากจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเราก็สามารถสั่งงานได้เดี๋ยวนั้นเลยเจ๋งปะล่ะสั่งปุ๊บก็ถ่ายปั๊บเลยเฮ้ยเจ๋งมากใช่เราจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเสิร์ชหารูปภาพหรือว่าข้อมูลใน Google เนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยพี่ไมค์ขอลองหน่อยได้ปะมักแห้งทันสลายอินชัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันกูก็การสัญจรมาเนี่ยไม่ก็มันแปลให้ดูจริงๆอ่ะเมื่อกี้นี้มันจะแปลได้ยังไงภาษาอีสานมันไม่ใช่ภาษาสากลพอหยุดเพ้อเจ้อเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะแหมก็มีสิจ้ะพี่ไม้ก็ต้องงานนี้เลยค่ะพี่ไม้พิธีครอบครูประจำปีช่อง3นะคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยถือได้ว่าเป็นสิริมงคลมากๆเลยค่ะเพราะพวกเราได้มีโอกาสไปร่วมงานพิธีครอบครูประจำปีช่อง3ที่อาคารมารีนนท์มานั่นเองบอกได้เลยค่ะว่ามีคนมาร่วมพิธีกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้กำกับและพี่ๆดาราศิลปินทางช่อง3เรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าเลยค่ะชีสเค้ก